ยค่ะท่านผู้ชมเป็นกีฬาบอสนี่อ่ะตัวนี้ก็เป็นแบบอบิทาวเวอร์นะนี่ก็เป็นแบบอบิทาวเวอร์อันแรกของเราในชาแนลนะก็เป็นแบบทาวเวอร์ออฟมิสตี้หอคอยแห่งความลึกลับนะคะไม่รู้มันจะลึกลับแค่ไหนแต่เราก็จะมาเล่นกันโอ้ my gosh นี่มันเลเซอร์มันอะไรเนี่ยง่ายโดดผ่ามันแค่เป็นภาพลงตาเฉยๆนะครับแล้วมันมากดแล้วเราค่อยกระโดดเออเรามาถึงชั้นนี้แล้วนะครับจังหวะนี้เย่ผ่านมาได้อย่างฉลุยฉีหรุยฉลุยฉีหรุยฉีหรุยเน้นแบบออบิทาวเวอร์นะครับชาแนลเราออบิทาวเวอร์ฉลุยฉีหรุยเลยผมก็ได้เปลี่ยนชุดสูตรจากดาบอีกขั้นศูนย์เป็นแบบสูตรอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบดูออกแนวเท่ๆหน่อยไปแบบไปออกงานอะไรอย่างนี้ไปออกงานไปทำอะไรอะไรอย่างนี้แบบปีนบันได here we go here we go สุดลักเคโอ้ my god มามันเน่อะไรเนี่ยเราร้องเพลงอะไรเนี่ย what ฮะแล้วแต่ what เราโดนอะไรเนี่ยเราไม่ได้โดดเลยนะหรือมันให้ทำยังไงด่านนี้เป็นด่านยากนะมีความเพราะมันมีความเป็นโชว์โชว์อยู่บ้างนิดก็อย่าธรรมดานี่ผ่านผ่านอย่างไม่ก็ gosh oh my goshแบบทาวเวอร์ออฟมิสตี้บางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็ยากนะครับเตือนไว้ก่อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเล่นใหม่ๆว่าเหมือนเราโดดสูงขึ้นนะเหมือนจะได้พลังทิพย์อะไรบางอย่างด้วยตกไม่นะมันบางด่ามันก็ง่ายบางด่ามันก็ยากแล้วผมตอนนี้ผมกำลังเป็นปัญหาแบบเล่นพาวโคเยอะแล้วปวดนิ้วอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ตามหาแพนด้าพาควรแล้วพาควรมันแบบไม่ลื่นอ่ะช่วยด้วยลื่นมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบออบบี้ช่วงนี้มันผมเล่นพาควรจนปวดนิ้วหมดแล้วเนี่ยฮึบแห่กันขึ้นเลยนะแห่กันขึ้นแบบว่าแบบแห่กันขึ้นทำไมไม่เข้าใจแบบคนมันเยอะมันมีหมวดแบบไฮเซลไหมแบบว่าแบบไม่เห็นเพลเยอร์อะไรอย่างงี้อ๋อลื่นมันรำคาญคนมันแบบมาเยอะมากแบบหมดปวดหัวไปหมดแบบว่าแบบตลายด้วยอะไรอย่างงี้ตลายด้วยฮิกเหรอฮิกนั่นยังไงที่เราไม่ผ่านอยู่ได้นี่ผ่านแล้วฮึบอย่าล่วงแล้วเราไม่อยากไปปีนใหม่ตรงนี้ระดับสูงขึ้นน่ะฮึบนี่ผ่านมาถึงชั้นทาวเวอร์ชั้นนี้แล้วนะครับแต่ใจด้วยถ้าใครไม่ผ่านโอ้โหแบบเหมือนเราโดดสูงขึ้นจริงๆนะนี่ผมไม่ได้คิดไปเองแล้วเราเอาส่วนง่ายก่อนไม่คิดหากผมกระโดดไม่เจอโอ้โหทาวเวอร์มิสตี้นี่เริ่มมันง่ายแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่ก็ตายดีกว่าโอ้โหรออื่นก็แล้วแยกทูสเตจ3ลง30ไหมมอมทำไมดีลองรีเซิร์ฟก่อนแล้วก็เข้าใหม่เผื่อมันจะเป็นเขาว่าแบบใหม่นี่1 3 2แล้วโอ้โหมาแล้วนะเพื่อนๆเรามาแล้วหลังจากที่เราหายไปเมื่อกี้ตะกี้นี้เพราะอินเทอร์เน็ตหลุดมั้งเวลาเรากระโดดสูงก็ไม่เดี๋ยวเราต้องซื้อพาร์ติเคิลบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ผมตอนนี้ยังเลเวลไม่ถึงนะครับ
โอ้โหบางพอเริ่มมานี่เหมือนแบบเวลามือใหม่มาก็ต้องแบบว่าแบบโอ๊ย my gosh ล่วงไม่นะแบบออฟฟิศทาวเวอร์มันก็จะแบบง่ายหน่อยไม่ใช่พูดผิดยากหน่อยนะครับยากมาสำหรับคนเก่งเลยคนเก่งฟ้าประธานฮ่าลิปปินดีกว่าเพราะเราไม่อยากเสียจังหวะนาทีท่าทีถ้าแบบนี้ก็เฮ้ยมันบังเอ๊ะล่วงโอ๊ยตายดีกว่าโอ๊ย Neck Tower Generated เราเล่นพาโคจนปวดนิ้วแล้วไงช่วงนี้ผมเล่นพาโคบ่อยมากแบบปวดนิ้วหมดแล้วอ่ะแบบเริ่มไม่ค่อยเริ่มปวดนิ้วอะไรอย่างงี้5นาทีรีบขึ้นรีบขึ้น5นาทีเธอไม่โปรซะเลยเอาซะเลยดูเราก่อนนี่โปรก่อนดูนะดูเรากับนายคนนี้สิเออดูสิเขาแบบว่าแบบโปรมากรอให้มันมาก่อนได้ไหมมันต้องเป็นแผ่นแห่งการวัดโอ๊ยไม่ผ่านโอ๊ยเมื่อกี้นี่แบบกำลังลุ้นอยู่พอดี XP 2นะคะตอนนี้อยู่ XP 2เลยนี่เราช่วงนี้เล่นแบบพาโคจนปวดนิ้วไปหมดแล้วไงมันแบบอาจจะแบบไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ฮิปก็ชิกรถผ่านฮึบผ่านฮิบผ่านโอ้โหก่อนโอ้ใกล้ๆถึงฝั่งฝันเราแล้วเนี่ยที่เราจะต้องไปพิชิตข้างบนให้ได้อันนี้แค่ชั้น2เองอย่าเอ้ยวางโอ๊ยเราใช้อันนั้นได้ไหมเออ20ไป20โลบัคก็ได้ก็ได้20ก็ยอมนะครับมียังมีเยอะอ๋อไม่ดีนะที่ไม่ร่วงตกไปอีกรอบจะได้อันนี้ EXP ยังเหลือเราควรเล่นแบบสไตล์ธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้มันยากตรงที่ว่ามันไม่มีเช็คพอยต์นะคะเป็นเพราะ Office Tower มันก็จะหัวร้อนแบบนี้แล้วแหละนะแต่มันชั้นนี้มันสั้นเลยนะแถมง่ายด้วยมันแบบว่ามีแบบวอร์มอะไรอย่างเนาะแบบเราขึ้นมาสูงกว่าที่ผมเคยแบบคิดเอาไว้นะเนี่ยตอนนั้นผมยังฮึบฮิปฮิปฮิปโอ้โหเราแก้มันถึงสองหัวฟองฝันเรายังนั่นน่ะโอ้ my god เมื่อกี้หาปุ่มกระโดดไม่เจอแต่เหมือนจะมีบั๊กนะทำให้เราผ่านได้อย่างง่ายอยากแก้บั๊กนะฮะผมชอบบั๊กอันนี้เป็นบั๊กที่ทำให้เราผ่านได้ง่ายเลยบั๊กอยากแก้บั๊กผมไม่อยากให้แก้มันต้องแบบยิงยาวเลยโอ้โหมองด่านที่เราเคยเล่นมาก็ใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วยังเนี่ยแอะไม่กอดวิวโน่สองคนก็คือโอเคสุดคินี้ตัวอันนั้นนี่ก็แล้วกันนะครับก็คือชอบคินี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถือเป็นการเล่นแบบออฟฟิศทาวเวอร์ที่สั้นจริงๆเลยนะแต่คินี้ก็ใส่อยู่แล้วนะครับไปบอกจะไหนคลิปหน้านะ